Wrap Up9:09 น.สนช.เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต.พร้อมพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ 9:17 น.ภูเก็ตเริ่มปฏิบัติการกู้ร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายใต้เรือฟินิกซ์ขณะยอดผู้เสียชีวิตเจอล่าสุด46รายยังสูญหายอีก1ราย 9:34 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ลดลงหลายรายการเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าผักชีเหลือกิโลกรัมละ90บาทถึง100บาทล่าสุด 9:45 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,253 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 2,200 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,600 บาทขายออกบาทละ 19,700 บาทNews Wrap Up